Hey Bruh อ่ะรอเล่นนะก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องที่ Ecstatic Boyka กับช่วงนั่งเล่นในห้องหมู่นะครับนะก็ตอนนี้ก็กลับมาใช้มุมในตำนานกันอีกแล้วนะก็มุมที่แต่ก่อนเอาไว้ถ่ายนะครับก็เคลียร์พื้นที่แล้วก็เอากลับมาใช้แล้วนะวันนี้นะครับก็มีอีก1งูนะครับ1งูในความฝันผมที่อยากจะเลี้ยงนะนั่นก็คือเจ้าโบอาคอนสตรักเตอร์นั่นเองนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูโบอาของผมกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะตึ้งๆตันแป้งนี่ไงนี่ก็จะเป็นโบอาของผมนะครับนะชื่อว่าน้องเลรี่นะครับซึ่งที่ได้ชื่อนี้มาไม่ใช่เพราะว่าน้องเคลือบคาขี้ได้นะครับน้องไม่ได้เคลือบคาขี้น้องเคลือบขี้นะแม่งชอบขี้แล้วก็แบบเคลือบตัวเองบ่อยมากนะครับบ่อยแบบบ่อยมากนะครับแม่งไม่อยากถือเท่าไหร่ผมส่วนใหญ่จะมีแต่กินขี้นะก็เจ้านี่นะครับก็จะเป็นงูโบอาคอนสเตรคเตอร์นะครับหรือเรียกอีกอย่างก็คือโคลัมเบียนะครับโคลัมเบียเรดเทลเพราะว่าเขาได้ชื่อมาเพราะว่าหางเขาจะเป็นสีแดงแต่ว่าตัวนี้มันไม่แดงเท่าไหร่นะก็ประวัติโดยสังเขปนะครับก็เป็นงูจากทางอเมริกาใต้นะครับซึ่งก็อยู่ละแวกเดียวกับอนาคอนดาซึ่งเขามีความใกล้เคียงกับอนาคอนดานะครับมากนะครับจนถึงขั้นไฮบริดได้เลยเอาไปทำไฮบริดได้ผมเคยเห็นอยู่แต่ว่าลูกออกมามันไม่รอดนะครับก็เป็นงูนะครับงูจะเรียกว่าไงดีเป็นงูตระกูลเดียวกับพวกเหลือมนะครับแต่เป็นพวกเหลือมไซส์กลางไม่ได้เหลือมไซส์แบบเหลือมหลามบ้านเรากับพวกอนาคอนดาอะไรเงี้ยที่ใหญ่เป็น6เมตรนะครับนี่เต็มที่นะครับตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้นะตัวเมียจะ4เมตรตัวผู้จะ2เมตร4นะครับซึ่งไอ้งูพันเนี้ยด้วยความที่ว่าสรีระมันไม่ยาวนะครับเวลาพอมันโตเต็มที่มันจะดูอ้วนๆตันๆนะครับถ้าเทียบกับงูไทยก็น่าจะเป็นพวกแบบหัวกะโหลกอะไรเงี้ยที่มันจะดูอ้วนๆตันๆนะซึ่งด้วยความที่ว่าอยู่แถบอเมริกาใต้นะอาหารของเขาก็จะเป็นพวกนกลิงสัตว์เลี้ยงด้วยนมอีกวานานะครับโดยประมาณนะนะครับเจ้างูโบอาเนี่ยถ้าใครที่ไม่ค่อยรู้จักนะครับก็มันจะเป็นงูที่แบบว่าค่อนข้างที่จะโตช้านะครับซึ่งผมไปเห็นตัวที่อายุ3ปีมาแล้วซึ่งก็ใหญ่กว่าเจ้าเลลี่เนี่ยนิดหน่อยนะครับใหญ่กว่าไม่มากเท่าไหร่เท่าตัวหนึ่งนะซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมก็จะลองทดลองดูแบบลองอัดอาหารดูวันนี้ก็จะมีให้อาหารด้วยนะก็เดี๋ยวจะลองอัดอาหารดูว่าเขาจะโตไหมแต่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เลี้ยงมาประมาณเกือบ2เดือนก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นเยอะนะครับเราคาบไปแล้ว2คราบนะก็เป็นงูที่ผมว่าเราค่อนข้างจะได้เห็นกันบ่อยนะครับในพวกหนังพวกอะไรเงี้ยที่เวลาจะมีงูเข้าฉากผมว่าเราจะได้เห็นกันบ่อยก็เป็นเจ้าโบอานี่แหละนะซึ่งคำว่าโคลอมเบียเนี่ยก็คือถิ่นที่เป็นต้นกำเนิดของเขานะครับเหมือนพวกถ้าเทียบง่ายคือพวกคอนเนี่ยมันจะมีม็อบหนึ่งชื่อม็อบไมอามี่นะครับซึ่งมันจะพบเจอได้เยอะในไมอามี่อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเราได้แบบเนี้ยอย่างผมเนี่ยเจ้าเลลี่เนี่ยเป็นโคลอมเบียนะโคลอมเบียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่โบอานะครับตัวใหญ่ที่สุดนะครับสีก็จะออกประมาณนี้แหละถ้าเป็นโซนอื่นอาจจะสีมืดกว่านี้หรือว่าสว่างกว่านี้นิดหน่อยนะครับแต่เนี่ยผมว่าโคลอมเบียสวยแหละมันเยี่ยมไปเลยนะแหมจะว่าไปนี่เราก็มีสัตว์จากอเมริกาใต้ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะถ่ายเจ้าอลิสที่เป็นเตกูนะแล้วก็บอลิสที่เป็นอีกัวน่านะครับแล้วก็พวกอีกัวน่าที่เพื่อนผมมาฝากไว้เดี๋ยวก็จะถ่ายอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้จะขยันทำคลิปขึ้นนะดีไหมหลังจากห่างหายไปนานนะก็ต่อไปจะเป็นการให้อาหารเจ้าเลลี่นะครับดูซิว่าเขาจะดูเด็กเป็นมันขนาดไหนนะตอนให้อาหารนี่คนละนิสัยกันเลยเนาะอ่ะนะครับก็ถึงเวลาให้อาหารกันแล้วนะซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะขู่ป่ะนะซึ่งแบบว่างูพวกโบอาในธรรมชาติหรือไม่ก็ในที่เลี้ยงที่มันดุนะครับมันก็จะมีเสียงขู่ที่เป็นเอกลักษณ์
นี่มึงคิดทันไหมไม่น่าจะทันนะดูดิสมชื่อไหมดูขี้อีกแล้วนะก็ผมจะให้เป็นหนูหนูไม้นะครับซึ่งตอนนี้มีแค่ไซส์นี้นะแล้วก็จะให้เจี๊ยบด้วยนะครับจะได้แบบมีโปรตีนอ่ะเอาเลยเรียบร้อยซึ่งผมก็จะแชร์ไว้ตรงนี้นะครับดูเจ้าเลลี่กินอาหารกันนะครับครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าเลลี่โบอาคอนเทคเตอร์ของเรานะครับก็เอ็นดูน้องหน่อยนะครับผมนะก็นะน้องก็จะมาเป็นสมาชิกประจำบ้านเราอีกตัวหนึ่งนะถ้ามีโอกาสก็จะหาเมียให้แล้วกันนะตอนนี้ไม่มีงบว่ะโทษทีนะเลลี่นะเดี๋ยวจะหาเมียให้นะเมียชื่อโรเจอร์ไหมโอเคอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับช่องเฮชิเอ็กซ์ติกบอยกากับช่วงนั่งเล่นในห้องงูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีความสุขในการเลี้ยงงูนะครับผมนะบ๊ายบายเลลี่บ๊ายบายบ๊ายบาย